ว่ากันว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยความสนุกสนานบวกกับลีลาการเล่นของนักเตะระดับโลกที่ร่ายมนต์สะกดบนผืนหญ้าผ่านจอทีวีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงไม่แปลกที่ฟุตบอลจะเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์และก็ครองใจคนทั้งโลกSM Sport Hack วันนี้นะคะก็มีเทคนิคต่างๆของการเล่นฟุตบอลมาฝากแฟนๆทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะไปเจาะลึกเทคนิคต่างๆพี่ๆฝากทุกคนกด Subscribe กดกระดิ่งรายการของเราให้ด้วยนะคะมากกว่า 80% ของการเล่นฟุตบอลในแต่ละนัดนะคะการส่งบอลหรือว่าจ่ายบอลเป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดหากส่งหรือจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำค่ะก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการครอบครองเกมและมีโอกาสได้ประตูมากยิ่งขึ้นโดยเทคนิคที่เราจะมาเจาะลึกในวันนี้นะคะก็คือการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือว่าการแปรบอลค่ะอันดับแรกนะคะก่อนที่จะส่งค่ะตาเรานะคะจะต้องมองไปที่ลูกบอลพร้อมกับเป้าหมายที่จะส่งส่วนการวางเท้าให้วางเท้าหลักไว้ข้างลูกบอลให้ปลายเท้าชี้หาเป้าหมายส่วนเท้าที่จะเตะค่ะให้วางปลายเท้าชี้ออกไปทางด้านข้างในลักษณะตั้งฉากกับขาหลักอีกข้างหนึ่งค่ะจุดสัมผัสบอลนะคะใช้ส่วนของข้างเท้าด้านในเป็นจุดสัมผัสบริเวณตรงกลางของลูกบอลสำหรับวิธีการเตะนะคะมีอยู่3สเต็ปด้วยกันค่ะสเต็ปแรกนะคะให้ง้างขาไปด้านหลังโดยใช้สะโพกเป็นจุดหมุนสเต็ปที่2ให้ออกแรงเหวี่ยงขามาที่ลูกบอลโดยให้เกร็งที่ข้อเท้าไว้ในจังหวะที่สัมผัสกับบอลและสเต็ปที่3สเต็ปสุดท้ายนะคะให้กระแทกบอลออกไปพร้อมเตะขาตามบอลไปด้วยแบบนี้ค่ะร่วมกับการวางเท้าที่แม่นยำนะคะเมื่อเท้าสัมผัสกับบอลก็จะมีการฟอลโล่ตามบอลไปด้วยจะทำให้เราสามารถควบคุมวิถีของบอลได้ดีขึ้นซึ่งความแรงในการเตะนั้นนะคะเกิดจากการถ่ายเทพลังงานที่มีชื่อว่าพลังงานจลค่ะจากเท้าไปยังลูกฟุตบอลโดยวิธีเพิ่มพลังงานจลให้กับลูกฟุตบอลคือการออกแรงเพิ่มความเร็วในการแกว่งเท้าให้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะข้อควรระวังนะคะคือหากเราจัดระเบียบร่างกายหรือจุดสัมผัสบอลไม่ถูกก็จะทำให้วิถีของการส่งบอลผิดเพี้ยนและไม่แม่นยำซึ่งนักฟุตบอลที่มีเทคนิคการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมแม่นยำทั้งบอลสั้นและบอลยาวนะคะก็จะถือเป็นฟันเฟืองสำคัญของทีมที่จะช่วยให้การเล่นของทีมไหลลื่นนำไปสู่การประสบความสำเร็จของทีมได้ค่ะเทคนิคต่อไปที่นักฟุตบอลควรจะต้องมีติดตัวนะคะก็คือการจับบอลค่ะว่ากันว่าการจับบอลแรกที่ดีนะคะก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนักเตะระดับโลกหลากหลายคนถือได้ว่าเป็นศิลปะของลูกหนังที่สามารถใช้ทักษะการสัมผัสบอลแรกได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็เหนี่ยมตาเป็นอย่างมากค่ะพีชชี่ก็ไม่พลาดที่จะนำเอาเทคนิคการจับบอลแรกก็คือการดึงบอลลงด้วยหลังเท้าหรือการดูดบอลนั่นเองค่ะเป็นเทคนิคที่ยากที่สุดของการจับบอลนะคะโดยจะใช้หลังเท้าเพื่อจับบอลที่กำลังจะตกที่สำคัญเป็นเทคนิคที่ดูแล้วน่าประทับใจอีกด้วยค่ะเทคนิคนี้นะคะสามารถฝึกคนเดียวได้สเต็ปแรกคือให้โยนบอลขึ้นไปบนฟ้ามองบอลพร้อมกับใช้หลังเท้าดึงลูกบอลเข้าหาตัวจุดสัมผัสเมื่อบอลมาถึงหลังเท้าให้เราใช้หลังเท้าผ่อนแรงลูกบอลโดยการดึงเท้าลงเข้าหาตัวบอลจะสงบนิ่งอยู่บนหลังเท้าซึ่งถ้าหากว่าฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญจะทำให้เราดูดบอลลงได้อย่างสวยงามเนียนตาระดับเทพเลยค่ะซึ่งการจับบอลควรจะฝึกจับให้ได้คล่องทั้งสองเท้านะคะหากเราจับบอลแรกได้ดีเราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถครองบอลได้อย่างดีเลยด้วยค่ะเทคนิคสุดท้ายที่เราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้นะคะก็คือการเลี้ยงบอลค่ะซึ่งการเลี้ยงลูกบอลนะคะแบ่งได้เป็น2แบบแบบแรกก็คือการเลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านในก่อนที่จะเลี้ยงค่ะให้เราใช้สายตาชำเลืองดูที่ลูกบอลใช้ข้างเท้าด้านในสัมผัสลูกบอลเบาๆโดยที่ลูกบอลต้องไม่ห่างจากตัวเกิน1ก้าวแล้วก็ให้ใช้ข้างเท้าด้านในทั้ง2ข้างสัมผัสสลับกันไปมาในขณะที่เลี้ยงลูกบอลให้ย่อตัวลงเล็กน้อยด้วยนะคะจะได้ไม่เกร็งจนเกินไปค่ะส่วนแบบที่2คือการเลี้ยงด้วยข้างเท้าด้านนอกจะเป็นการเลี้ยงที่คล้ายกับการเลี้ยงโดยข้างเท้าด้านในต่างกันที่จุดสัมผัสค่ะเราจะใช้ข้างเท้าด้านนอกทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นจุดสัมผัสบอลให้เคลื่อนไปข้างหน้าในจังหวะที่วิ่งให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะปลายเท้าบิดเข้าข้างในเล็กน้อยที่สำคัญค
ควรวิ่งด้วยปลายเท้าจะช่วยให้เราเลี้ยงบอลได้เร็วขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทิปการเล่นฟุตบอลทั้ง3อย่างในเอพิโซดนี้ทั้งการจ่ายบอลการพักบอลแล้วก็การเลี้ยงลูกฟุตบอลนะคะรวมถึงอย่าลืมฝึกฝนขาให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้เพิ่มพลังงานจนแก่ลูกฟุตบอลด้วยนะคะสำหรับ NSM Sport Hack ในเอพิโซดนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับเอพิโซดหน้าอยากให้ทิชชี่เจาะลึกกีฬาชนิดใดคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ทิชชี่ด้วยนะคะจะได้นำคลิปทำเทคนิคดีๆแบบนี้มาฝากสำหรับวันนี้ทิชชี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ